ว้าวคีนัวคีนัวคีนัวนะฮะที่อยู่ข้างหน้าพลเขาเรียกว่าคีนัวบางคนเขาก็จะเรียกว่าคีนวานะครับแล้วแต่คนอ่านกันนะครับหลังจากที่เราได้เอาเจ้าตัวคีนัวหรือคีนวาเนี่ยนะครับมาทําในรายการเป็นเมนูเพื่อสุขภาพหลายๆเมนูนะครับก็ได้รับความสนใจมากมายหลายๆคนก็บอกว่าหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆทั่วไปนะครับตอนนี้มีแล้วจริงๆครับต้องบอกว่าคีนัวเนี่ยที่ผ่านมาได้รับความสนใจเพราะว่าปีที่ผ่านมา UN นะครับปีนี้เลยก็ประกาศว่าให้คีนัวเนี่ยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอาหารแบบยอดอาหารที่ดีของปีเลยนะครับคีนัวมีคุณสมบัติที่ดีทางโภชนาการมากมายต้านอนุมูลอิสระนะครับต้านโรคร้ายหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้ดูอ่อนเยาว์ด้วยนะครับคีนัวที่เราสามารถหาซื้อในประเทศไทยได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นคีนัวลักษณะเนี้ยสีขาวแต่เดี๋ยวคนโชว์ให้ดูให้ดูเล่นๆนะครับอันนี้เป็นคีนัวที่ปนฝากเพื่อนซื้อมาจากต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วเขามีทั้งสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับแต่ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะครับแต่ละสีก็รสชาติคือคล้ายๆกันนะครับวันนี้ผมจะเอาคีนัวมาทำเป็นอาหารเช้าอะไรครับอาหารเช้าในรูปแบบที่คุณสามารถพกพาไปเป็นของว่างและรับประทานได้ทั้งวันเพราะว่าเราจะเอาคีนัวเนี่ยครับมาเป็นส่วนหนึ่งของมัฟฟินอร่อยๆและมัฟฟินที่ผมจะทำก็คือคีนัวและแครนเบอร์รี่มัฟฟินครับอ่ะก่อนอื่นเราจะต้องมาหุงเจ้าคีนัวให้สุกซะก่อนนะครับหลายๆคนบอกคีนัวขมแน่นอนถ้าเราไม่ล้างให้ดีนะครับน้ำแรกเนี่ยสำคัญครับหลังจากล้างน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะย้ายมาใส่ในหม้อนะฮะเวลาที่เรากรองเนี่ยขอให้ใช้ตะช้อนที่รูถี่นิดนึงเพราะว่าคีนัวเนี่ยครับเขาเม็ดเล็กครับแล้วก็ใส่หม้อคีนัวที่เราจะเอามาทำมัฟฟินนะครับผมจะใช้น้ำน้อยกว่าปกติเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเวลาที่เอามาทำมัฟฟินจะได้ไม่แฉะนะครับเดี๋ยวเขาต้องไปผ่านความร้อนอีกทีนึงแช่น้ำไว้5นาทีครับหลังจากที่แช่น้ำก็ตั้งไฟเลยครับพอเดือดดีแล้วพลก็จะปิดฝาครับหลังจากนั้นก็จะลดไฟลงต่ำแล้วก็หุงคีนัวเป็นเวลา12นาทีครับในระหว่างนี้เราเตรียมเตาอบไว้นะครับที่180องศาในขนาดเดียวกันครับพลใช้พิมพ์ลักษณะเนี้ยนะฮะพิมพ์คล้ายๆพิมพ์คัพเค้กนะครับวิธีการทำง่ายมากครับพลก็จะหาแก้วหรืออะไรก็ได้นะครับภาชนะที่สามารถลงไปในพิมพ์มัฟฟินได้นะครับหลังจากนั้นก็เอากระดาษเนี่ยครับวางลงไปครับพอวางปุ๊บผมก็กดแก้วลงไปเลยครับพอกดแก้วลงไปเสร็จแล้วนะครับกดไปด้านข้างฮะให้เขาแน่นเป็นลายดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านี้เองครับหลายๆคนก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะเวลาที่หุงอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหุงในหม้อหุงข้าวหรือไงหุงในหม้อสเตนเลสได้เหรอจริงๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าหม้อสเตนเลสเนี่ยดีมากเลยทีเดียวในการหุงคีนัวนะครับแต่เราจะต้องใช้หม้อสเตนเลสที่ดีนั่นหมายความว่าโครงสร้างของเขาต้องหนาพอที่จะกระจายความร้อนได้ทั่วถึงนะครับถ้าไปใช้หม้ออลูมิเนียมบางๆหรือสเตนเลสที่เกรดไม่ดีเนี่ยนะครับบางส่วนอาจจะไหม้ได้เพราะกระจายความร้อนไม่ดีอ่ะถ้าเผื่อไม่เชื่อมาดูกันดีกว่าว่าคีนัวของผลเนี่ยมีหน้าตาน่ารับประทานแค่ไหนครับง่าผลจะย้ายคีนัวออกจากหม้อนะครับมาใส่ถาดเหตุผลทำไมถึงต้องย้ายครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาเย็นนะฮะผลก็จะใส่ถาดแล้วก็เกลี่ยให้เขาบางๆทั่วๆถาดเพื่อให้เย็นตัวลงครับระหว่างนี้เราพักให้คีนัวเย็นเรามาผสมส่วนประกอบอื่นๆกันดีกว่าครับผลใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับผงฟูฮะช้อนชาครึ่งนะครับเกลือนะครับก็ประมาณ1ช้อนชาครับแล้วสุดท้ายก็อบเชยนะฮะครึ่งช้อนชาครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะล่อนเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปครับคนให้น้ำตาลทรายกระจายทั่วๆครับน้ำมันลำข้าวคนใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะใช้ในถ้วยตวงเก่าก็ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องล้างใส่นมลงไปครับไข่ไก่ครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็กลับมาที่ชามผสมใบเดิมทำตรงกลางให้เป็นหลุมนะครับคนใส่ของเหลวลงไปค่อยๆคนออกไปด้านนอกนะครับคีนัวเย็นแล้วนะครับตามด้วยแครนเบอร์รี่แห้งถ้าคุณไม่มีเนี่ยนะครับใส่อะไรก็ได้ครับเชอร์รี่แห้งสตรอเบอร์รี่แห้งลูกเกดแห้ง
หรือไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับเวลาผลไม้แห้งที่เราเก็บไว้นานๆเนี่ยครับถ้าเผื่อเขาแห้งเกินไปก่อนที่เราจะเอามาใส่ในขนมอบเนี่ยผมแนะนำว่าให้แช่ในน้ำร้อนแป๊บหนึ่งนะครับสักประมาณ10วินาทีก็พอนะครับแล้วเอาขึ้นมาซับน้ำให้แห้งการที่เราแช่น้ำร้อนนิดหนึ่งครับจะคืนความชุ่มชื้นให้กับเขาเวลาที่อบออกมาแล้วผลไม้แห้งของเราจะไม่ไหม้ครับเพื่อความง่ายในการใส่ลงไปในถ้วยมัฟฟินนะฮะผลจะใช้ถุงบีบช่วยครับนำเข้าอบเป็นเวลา25นาทีครับว้าวน่าทานไหมครับกลิ่นหอมด้วยนะครับนอกจากที่เราจะทานเป็นอาหารเช้าแล้วนะครับมัฟฟินข้อดีของเขาก็คือเขาไม่มีพวกครีมเคิร์มอะไรแต่งหน้าให้เลอะมือเรานะครับคุณสามารถพกพาไปทานที่ที่ทำงานรับประทานระหว่างวันก็ได้นะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูดีๆที่พลอยากจะให้ทุกคนลองทำกันดูนะครับคีนัวและแครนเบอรี่มัฟฟินครับ